5เคล็ดลับช้อปปิ้งออนไลน์อย่างปลอดภัยอยู่นี้อะไรอะไรเนี่ยอะไรก็ออนไลน์คำก็ออนไลน์สองคำก็ออนไลน์อย่างนี้อะไรอะไรก็ออนไลน์ไปหมดเลยขนาดจะคุยกันกับเพื่อนหรือแฟนเนี่ยก็เลือกจะคุยแบบออนไลน์มากกว่าออฟไลน์ที่ซ้ำแล้วนับภาษาอะไรกับการช้อปปิ้งล่ะซื้อแบบออนไลน์เนี่ยสะดวกออกอยู่ที่บ้านเย็นๆก็สามารถนะแต่แม้ง่ายมากไปเนี่ยภัยก็มาเยือนได้ดังนั้นก็เลยจะขอแนะนำข้อข้องใจในการซื้อของออนไลน์ยังไงไม่ให้ถูกโกงกับ5เคล็ดลับการช้อปปิ้งออนไลน์ให้หายห่วงเคล็ดลับอันที่1ก็คือเช็ครีวิวกันหน่อยขั้นแรกนั้นเราควรจะต้องเช็ครีวิวต่างๆของร้านค้าที่เราหมายตาเอาไว้เช็คให้ท่วนทั่วทั้งรูปถ่ายจากสินค้าจริงดูรีวิวของลูกค้าคนอื่นๆว่าน่าเชื่อถือไหมถือเป็นการทำการบ้านก่อนจะสั่งซื้อสินค้าข้อที่2นั้นเราควรจะต้องเช็คประวัติร้านก่อนซื้อซึ่งข้อนี้เนี่ยสำคัญจริงๆนะครับลองสรุปซิว่าร้านนั้นๆน่ะเคยมีปัญหากับใครมาก่อนหรือเปล่าเช่นเคยโกงไหมส่งของล่าช้าหรือเปล่ามีลูกค้ามาต่อว่าบ้างไหมหรือถ้าไม่มีเลยแถมมีกระทู้มาอวยเยอะๆก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าร้านนั้นมีการจ้างการมารีวิวหรือเปล่านะและเพื่อให้ชัวร์กว่าเดิมลองเอาชื่อร้านและอีเมลของทางร้านน่ะมาเสิร์ชหาใน Google ดูอีกครั้งว่าเขาเคยมีปัญหากับใครมาก่อนหรือเปล่าเพราะสมัยนี้คนนิยมแชร์ผ่านเว็บกันเยอะเคล็ดลับข้อที่3โอนปุ๊บส่งปั๊บหรือเปล่าเราต้องพยายามหาร้านที่มีของพร้อมส่งโอนเงินแล้วก็ส่งของเลยทันทีแบบนี้จะเสี่ยงน้อยกว่าร้านที่ต้องพรีออเดอร์แต่ถ้าหาร้านแบบที่มีสินค้าพร้อมส่งมาได้จริงๆแล้วเราต้องรองต่อรองขอโอนแค่ครึ่งเดียวก่อนและเก็บสลิปโอนเงินนั้นไว้ให้ดีก๊อปปี้ไว้ด้วยก็จะยิ่งเวิร์กใหญ่เลยเคล็ดลับข้อที่4ระวังของไร้คุณภาพอันนี้เนี่ยทีแชมป์สุดก็คือการได้รับสินค้าที่ห่วยห่วยห่วยไม่เหมือนอย่างในรีวิวโดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องสำอางยาหรืออาหารขอร้องว่าอย่าเห็นแก่ราคาถูกสันนิษฐานไว้เลยว่ายิ่งถูกมากก็ยิ่งเสี่ยงมากแนะนำให้ลองถามทางร้านว่าผลิตตอนไหนหมดอายุเมื่อไหร่ถ้าไม่ตอบก็เปลี่ยนร้านซะอย่าเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเคล็ดลับข้อที่5ที่จะต้องตรวจสอบก่อนให้ดีก็คือช่องทางการติดต่อเป็นไปได้ก็ควรเลือกร้านที่สามารถติดต่อได้หลายทางทั้งทางโทรศัพท์ที่อยู่อีเมล LINE และอื่นๆหากทำการสั่งซื้อและโอนเงินเรียบร้อยแล้วก็ต้องติดต่อกับทางร้านได้ข้อมูลโดยแมนคิตตี้จากนิตยสารมอมมูฟฉบับเดือนตุลาคม2016